บานหาซื้อไม่ได้ทุกเซเว่นตามร้านขายยาทั่วไปไม่มีขายครับแต่รัฐบาลก็ยืนยันว่าไม่ขาดตลาดและเพียงพอต่อความต้องการแน่นอนหน้ากากอนามัยหายไปไหนหมดมีผู้บางบ้านซื้อบล็อตใหญ่ๆแล้วซื้อให้ราคาสูงมีแต่คนวิ่งที่จะเก็บสต็อกอธิบดีกรมควบคุมโรคนำทีมแถลงสถานการณ์โควิด-19 ในไทยว่าพบผู้ป่วยเพศหญิงติดเชื้อเพิ่ม1คนเป็นบุคลากรทางการแพทย์อายุ35ปีทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยแต่ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเป็นเหตุให้ติดเชื้อกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุนะครับว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2010เพิ่มอีก30คนผลให้ขณะนี้เนี่ยมีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรวมสะสม177คนปิดสถานบันเทิงและสถานศึกษาเป็นเวลา14วันครับการบินไทยนั้นมีการปรับลดพนักงานลงแล้วก็มีการปรับลดค่าใช้จ่ายลงผมรู้ว่าทุกคนมีภาระผมไม่อยากเห็นทุกคนลำบากหน้าที่ผมก็คือต้องทำให้ทุกคนผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี